ขอเสียงปรบมือให้กับน้องทั้ง3คนด้วยค่ะชนะหน้าได้เลยค่ะน้องทั้ง3คนด้านหน้าได้เลยค่ะถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณ1จักรวาลค่ะคอมเมนต์ให้กับน้องทั้ง3ด้วยค่ะสวัสดีครับมือเบสซ้อมกันนานไหมลูก4คนซ้อมกันนานไหมครับมีไมค์ให้น้องได้น้องคนไหมตัวแทนตอบมาก็ได้อยู่ครับได้อยู่คือประมาณกี่วันประมาณก็เพิ่งซ้อมวันนี้ครับเพราะเพิ่งเล่นตอนเช้าแล้วก็มารวมวงกันตอนบ่ายครับแต่ก็คือตอนที่แข่งกันก็คือเพลงนี้เพลงเดียวถูกไหมครับใช่ครับเพลงเดียวกันถือว่าซ้อมนานแล้วครับนะครับส่วนการรวมวงนั้นมันเป็นสกิลของการที่ต้องมาเจอกันในเพลงเดียวกันที่ทุกคนซ้อมมาแล้วถือว่าเป็นการซ้อมนานแล้วการเล่นวงเหมือนกันลูกมันต้องมองกันน้องมือกองน่ารักมากลูกเฉพาะตอนลงมานะหนูยิ้มน่ารักมากแต่พอตอนตีกองหนูไม่รู้หนูโกรธ3คนหรือเปล่าหนูเหมือนว่าไม่พอใจว่าเฮ้ยต้องมาเล่นกับมัน3ตัวเหรอเนี่ยมันเหมือนไม่มีความสุขกับการเล่นดนตรีลูกแต่พอหนูลงมาหนูก็ยิ้มแต่ว่าสิ่งของการที่หนูหน้านิ่งมันเป็นสิ่งดี
ในตอนที่หนูเล่นรู้ไหมว่าอะไรรู้ไหมลูกคือหนูเล่นผิดไงลูกหนูเล่นผิดอาจจะไม่มีใครรู้แต่พี่รู้แต่หนูเล่นผิดปุ๊บแต่หนูหน้านิ่งหน้านิ่งมาเลยทำให้ทุกคนไม่รู้ว่าอ๋อเล่นผิดไปแล้วอันนี้คือสิ่งดีแต่วงเกือบล่มลูกวงมันเกือบล่มแต่ปรากฏว่าขอชม3คนนะก็พยายามเฮ้ยมันต้องไม่ล่มแล้วมันก็กลับมาได้ภายในประมาณ2บาร์จริงๆมันล่มไปแล้วลูกตอนที่พวกหนูเล่นเมโลดี้ไปเสร็จไปแล้วการเล่นแบนด์นะครับสิ่งสำคัญคือกลองเบสมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลองเบสมันเป็นตัวเสาหลักของวงเพราะฉะนั้นกลองเบสต้องแน่นกลองเบสต้องเป็นแบบคู่หูกันเลยคือต้องฐานมั่นคงพอฐานมั่นคงปุ๊บกีตาร์กับเปียโนมันจะเป็นพวกเอเซสซอรี่ของบ้านแต่งเติมให้บ้านหลังนี้สวยยังไงนะครับตอนนี้มันเหมือนกับเมโลดี้มันไม่คมเมโลดี้ไม่ชัดหนูต้องจำไว้เลยว่าเวลาหนูเอาเพลงมาแข่งปุ๊บคนโดยทั่วไปที่มาดูเราเขาไม่ได้รู้จักเพลงนี้เพราะมันไม่ใช่เพลงป๊อปทั่วไปที่เขาฟังกันถูกไหมลูกพอไม่ใช่เพลงป๊อปที่เขาฟังโดยทั่วไปเขาจะไม่ชินกับเมโลดี้สมมติถ้าหนูแข่งเพลงอ่ะพี่เบิร์ดสิอ่ะสบายสบายอะไรเงี้ยทุกคนรู้จักหมดแต่พอเพลงบูบอสซาใช่ไหมครับทุกคนไม่รู้จักทุกคนจะไม่รู้ว่าอันไหนคือเมโลดี้อันไหนคือโซโล่มันเลยฟังไม่ออกว่าอันไหนคืออิมโพรไวส์อันไหนคือโซโล่อันไหนคือเมโลดี้การเล่นวงมันต้องมีไดนามิกลูกค่อยๆเบาค่อยๆดังเหมือนค่อยๆสร้างเหมือนกันนักร้องนักดนตรีทุกคนเหมือนกันสิ่งที่เรามองมาตรฐานของการร้องหรือการเล่นดนตรีที่คนนี้เก่งคนนี้ดีกว่าคนอื่นตรงนี้เองลูกไม่ใช่เกี่ยวว่าโหคนนี้สโลกีตาร์เก่งสโลกีตาร์เร็วคนนี้เล่นเปียโนเล่นเร็วตีกลองสโลแบบ2กระเดื่องไม่ใช่ตรงนั้นลูกคือการเล่นแบนด์การเล่นแบนด์คือการเราต้องดูมวลรวมคือดูเรา4คนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นก้อนหนึ่งก้อนเดียวหัวใจดวงเดียวกันนะครับถามว่าเมื่อกี้ใช้ได้ไหมมันใช้ได้หนูสามารถพัฒนาฝึกได้มากกว่านี้นะครับมือกองยิ้มนะลูกยิ้มดิเออยิ้มอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไม่ได้โกรธใน3คนนี้ใช่ไหมไม่ได้โกรธใช่ไหมโอเคนะครับฝึกต่อไปนะลูกนะดนตรีไม่มีพิษมีภัยทำให้เงินของพ่อแม่ที่ส่งเรามาเรียนให้คุ้มค่าลูกหนูดูเปิดดู YouTube ดูเยอะๆสมัยนี้หนูมี YouTube ดูดีกว่าสมัยครู1สมัยพวกพี่เนี่ย YouTube ไม่มีลูกตำราก็ไม่มีมันมีแต่คาสเซ็ตเทปอ่ะเพราะพวกหนูเกิดไม่ทันต้องลงทุนซื้อคาสเซ็ตเทปซึ่งมันไม่สามารถไปก๊อปปี้ได้เหมือนดาวน์โหลดได้อยู่สมัยนี้ลูกหนูต้องเก็บเงินแล้วหนูไปซื้อมาบางทีฟังไม่ได้ก็มีเสียได้ตังค์หนูต้องเข้าห้องสมุดดนตรีอย่างเดียวแล้วเพื่อไปค้นหาเนี่ยมาแล้วก็ขอเขาซีล็อกแล้วก็มานั่งซ้อมที่บ้านไม่มีครูสอนนะลูกต้องทำความเข้าใจเองต้องมาเปิดโน้ตดูเงี้ยลูกแล้วก็เปิดโทรไปขอวิทยุให้เขาเปิดเพลงนี้ให้ฟังเพื่อเปรียบเทียบว่าเสียงที่เราได้ยินโน้ตก็เขียนแบบนี้นะลูกแต่หนูยุคพวกหนูต้องเก่งกว่ายุคพวกพี่เพราะพวกหนูมียูทูบดูหนูเปิดยูทูบเลยอยากจะเรียนกีตาร์อยากจะเรียนเปียโนอยากจะเรียนกลองเป็นการเสริมจากที่เรามาเรียนที่นี่แล้วนะครับกลับบ้านเปิด YouTube อยากจะดูใครเปิดดูวิธีการเล่นเขาเล่นยังไงเขาเล่นให้นักร้องเขาเล่นยังไงเขาเล่นให้กับแบนด์เล่นโซโล่เล่นยังไงนะครับโชคดีนะลูกนะครับขอบคุณครับค่ะถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณครู1ค่ะคอมเมนต์ให้กับน้องทั้ง3ด้วยค่ะค่ะก็มีพลาดนะคะมีพลาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็เล่นได้ดีค่ะเพราะว่าขนาดเพิ่งจะรวมวงกันเมื่อกี้เนี่ย ก็สามารถไปด้วยกันได้ดีลุ้นค่ะลุ้นโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง3คนด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องโอ๊คน้องโมนายและน้องแพรด้วยค่ะ